มาแล้วเลขเด็ดเชียงใหม่เราเซียนให้เลข7เด่นส่วนหวยดังเกลี้ยงแผงแล้วเมื่อเวลา 8:30 น.วันที่13 กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าประชาชนเริ่มทยอยออกมาหาซื้อลอตเตอรี่ตามแผงต่างๆทั้งย่านตลาดยามเช้าในจังหวัดเชียงใหม่และแผงตามจุดต่างๆเริ่มคึกคักนายชาตรีขุนอินนายกสมาคมผู้ค้าสลากคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดเผยว่าเลขที่เหล่าเซียนหวยให้มาและตรงกันก็คือหมายเลข7138มาแรงเลข2ตัวที่เหล่าเซียนให้มาก็คือหมายเลข7137 8182 9747 0708 67และ36สำหรับกรณีที่กองสลากจะออกหวยออนไลน์หวย12นักสัตว์หวยบนดินนั้นในช่วงรัฐบาลนี้กองสลากสามารถทำได้หมดเพราะรัฐบาลมีม.44อยู่ทำไปแล้วก็ไม่ผิดจะหวยบนดินจะเลขนักสัตว์หรือจะอะไรได้หมดแต่คิดว่าหากหวยดังกล่าวออกมาตามความนิยมคงไม่มากก็คงต้องรอดูกันต่อไปด้านนางสาวพันนีมูลเมืองดีแม่ค้าขายหวยย่านถนนเชียงใหม่ลำพูนอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดเผยว่าหวยงวดนี้เลขที่ขายเกลี้ยงแผงคือเลข21เลขของห้างดังที่โคราชที่เกิดเหตุยิงกราดมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งเลข30ด้วยนอกจากนี้ยังมีเลขของหลวงพ่อคูณที่เคยทำนายไว้ก่อนจะมรณภาพย้อนคำทำนายหลวงพ่อคูณว่าจะมีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บในอาคารต่อมาเมื่อปี2536เกิดเหตุการณ์สูญเสียครั้งใหญ่ของโคราชอาคารโรงแรมโรยัลพาซ่าถล่มลงมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง137คนบาดเจ็บ227คนขณะที่เหตุการณ์กราดยิงโคราชเมื่อปี2563ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ที่30รายและมีผู้บาดเจ็บ58คนทำให้เลขเด่นและแรงจะอยู่ที่โคราชประกอบด้วยหมายเลข5830-2163และ36ส่วนเลข3ตัวคือเลข137ถือเป็นเลขทีเด็ดในงวดนี้เลยก็ว่าได้และก็ขายดีด้วยด้านเจ้าแม่คำนวณเลขเด็ดต่อยอดจากดวงดาวและวันนางสาวพลอยไพรินนักคำนวณหวยต่อยอดจากโหนดวงดาวภาคเหนือกล่าวว่าตนคำนวณหวยต่อยอดเข้าเป้าติดต่อกันมา3งวดติดมางวดล่าสุดพลาดไปไม่เข้าก็ต้องมีพลาดบ้างก็ขอแก้ตัวใหม่ในงวดนี้หวยงวดนี้ออกในวันที่16กุมภาพันธ์เลขคู่วันคือ109ส่วนเลขคู่มิตรคือเลข5เลข2ตัวเด็ดๆในงวดนี้คือหมายเลข8141 1345 5383 8543 1548และ84ส่วนเลข3ตัวประกอบด้วยเลข548 814 815 348 453 145 341และ318งวดนี้ก็ต้องลุ้นกันอีกครั้งเลข2ตัวเล่นทุกเลขคำนวณออกมาแล้วหากเลขเข้าตัวใดตัวหนึ่งก็ยังคงมีกำไรหากยิ่งเข้า3ตัวยิ่งได้กำไรและขอให้โชคดีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ